สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาสู่หน่วยการเรียนรู้ที่7กันแล้วนะคะเด็กๆหน่วยการเรียนรู้ที่7ของเรานะคะจะเป็นเรื่องของจำนวนนับ21ถึง100ค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะคุณครูก็มีเนื้อหาเยอะแยะมากมายเลยมาให้เด็กๆได้เรียนกันนะคะแต่ว่าในส่วนของวันนี้นะคะคุณครูจะเริ่มจากการอ่านและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับค่ะโดยจำนวนนับของครูในวันนี้นะคะคุณครูจะใช้จำนวนนับที่เป็นจำนวนเต็ม10มาให้เด็กๆได้เรียนก่อนเลยค่ะจำนวนนับที่ว่านะคะมันก็จะมี10 20 30 40 50 60 70 80 90ไปจนถึง100นั่นเองค่ะก่อนอื่นเด็กๆมาดูนะคะคุณครูมีตัวอย่างภาพแล้วก็ตัวเลขนะคะการเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเลยโอเคเรามาดูตัวอย่างแรกของค่ะเด็กๆสังเกตนะคะภาพตรงนี้คือกลุ่ม10ค่ะมีทั้งหมด1กลุ่มนะคะเราอ่านว่า10ค่ะลูก10ตัวเนี้ยถ้าเราจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะก็เราได้จำนวนคือ10มี1อยู่ข้างหน้ามี0อยู่ข้างหลังนอกจากนั้นเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยและก็เขียนเป็นตัวหนังสือสะกดว่าสออิป10นั่นเองค่ะจากนั้นค่ะเรามาดูจากภาพค่ะมีกลุ่ม10อยู่ด้วยกัน2กลุ่มนะคะนั่นหมายถึง20นั่นเองค่ะ20คือจำนวนนับ20นะคะเด็กๆ20เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิก20เขียนเป็นตัวเลขไทยและ20เขียนเป็นตัวหนังสือค่ะยออียีไม่เอกยี่สออีบอ10นั่นเองค่ะจากนั้นเด็กๆมาดูต่อเลยค่ะอันนี้มันจะมีกลุ่ม10ทั้งหมด3กลุ่มนั่นเองค่ะซึ่งเราจะเรียกว่า30ค่ะ30ตัวนี้นะคะเราก็สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกได้ค่ะ30มี3อยู่ในหลัก10มี0อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะถัดมาค่ะตัวเลข30ซึ่งเราจะเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะถัดมาค่ะ30เราเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะสะกดว่าสออามอ3สออิบอ10นั่นเองค่ะถัดมาค่ะเด็กๆเห็นกลุ่ม10ไหมคะมีทั้งหมด4กลุ่มเลยนั่นก็คือ40นั่นเองค่ะ40เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะ40เขียนเป็นตัวเลขไทยและก็40เขียนเป็นตัวหนังสือค่ะสะกดว่าสออีสีแม่เอก4สออิบอ10มาดูกันต่อเลยนะคะเด็กจากภาพเห็นไหมคะมีกลุ่ม10ทั้งหมด5กลุ่มนะคะตรงนี้คือจำนวนนับ50นั่นเองค่ะ50เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิก50เป็นตัวเลขไทยแล้วก็50เป็นตัวหนังสือค่ะเรามาดูจำนวนต่อมาของเรากันเลยค่ะเด็กจากภาพที่เด็กเห็นนะคะมีกลุ่ม10อยู่ด้วยกันทั้งหมด6กลุ่มนะคะลูก6กลุ่มตัวนี้คือจำนวนนับ60นั่นเองค่ะ60เป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะ60เป็นตัวเลขไทยแล้วก็60เป็นตัวหนังสือนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเด็กๆเห็นไหมคะจากภาพมีกลุ่ม10ทั้งหมด7กลุ่มนะคะนี่คือจำนวนนับ70นั่นเองค่ะ70เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะ70เขียนเป็นตัวเลขไทยแล้วก็70เขียนเป็นตัวหนังสือค่ะสะกดว่าจอเอดอ7สออีบอ10นั่นเองค่ะ70มาดูกันต่อที่จำนวนนับต่อไปของเราเลยนะคะนั่นก็คือจำนวนนับ80นั่นเองค่ะ80เห็นไหมคะจากภาพมีกลุ่ม10ทั้งหมด8กลุ่มนะคะนั่นก็คือ80นั่นเองค่ะ80เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะ80เป็นตัวเลขไทยและ80ที่เป็นตัวหนังสือค่ะสะกดว่าปอแอดอ
8สออิม10นั่นเองค่ะถัดมาค่ะจากภาพที่เด็กๆเห็นนะคะตรงนี้มีกลุ่ม10ทั้งหมด9กลุ่มค่ะนั่นก็หมายถึงจำนวน90นั่นเองค่ะเด็กๆ90เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิก90เป็นตัวเลขไทยและก็90เป็นตัวหนังสือค่ะสะกดว่ากอเอาเกาไม่ถูก9สออิบอ10ค่ะ90ถัดมาเลยค่ะเด็กๆดูนะคะจากภาพมีกลุ่ม10อยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่กลุ่มเอ่ยลองนับดูนะคะจากภาพที่เราเห็นนะคะลูกมีกลุ่ม10อยู่ด้วยกันทั้งหมด10กลุ่มค่ะซึ่งทั้ง10กลุ่มเนี่ยมันก็จะเขียนเป็นตัวเลขได้คือจำนวนนับเท่าไหร่เอ่ยเด็กๆรู้ไหมมันก็คือจำนวนนับ100นั่นเองค่ะเด็กๆมาดูนะคะ100เขียนเป็นตัวเลขดูอาหรับิกค่ะ100เป็นตัวเลขไทยและก็100เป็นตัวหนังสือนั่นเองค่ะสะกดง่ายๆค่ะหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งรออยอรอยไม่โทรร้อย100ค่ะนี่คือการเขียนตัวเลขนะคะซึ่งเป็นจำนวนเต็ม10นั่นก็คือ10 20 30 40 50 60 70 80 90แล้วก็สุดท้ายก็คือ100นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือนะคะอย่างข้างต้นที่คุณวายกตัวอย่างให้เด็กๆดูกันไปแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปหยิบหนังสือแบบฝึกหัดมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้า118และก็119กันค่ะเมื่อเด็กๆหยิบมาแล้วนะคะให้เด็กเปิดมาที่118ก่อนเลยในหน้า118ค่ะเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือในช่องว่างให้ครบเพราะฉะนั้นเราจะดูจากแบบฝึกหัดของเราจากภาพของเรานะคะนะมาดูกันเขาจะมีตารางมาให้เราช่องแรกจะเป็นภาพนะคะเป็นภาพของท่อนไม้ค่ะซึ่งเขามัดรวมกันเป็นจำนวนเต็ม10นั่นเองค่ะถัดมาในช่องที่2จะเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกช่องที่3เป็นตัวเลขไทยช่องที่4เป็นตัวหนังสือนั่นเองนะคะในข้อที่1เขาเป็นตัวอย่างให้เรานะคะลูกเขาทำครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะภาพมีกลุ่ม10 1กลุ่มนั่นก็คือ110นั่นเองเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกเขียนเป็นตัวเลขไทยแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะครบหมดแล้วทีนี้เรามาดูต่อนะคะในข้อถัดมานะลูกจากภาพเนี่ยกลุ่ม10มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2กลุ่มนั่นเองนั่นก็คือ20นะคะ20เราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกได้อย่างไรคะเด็กๆเขียนเติมของเด็กๆลงในช่องว่างเลยเขียนได้ง่ายๆก็คือมี2อยู่ในหลัก10แล้วก็มี0อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะจากนั้นเมื่อเราเขียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปต่อเลยภาพถัดมาด้านล่างนะคะทีนี้กลุ่ม10มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มเห็นไหมคะนั่นก็คือจำนวน30นั่นเองค่ะช่องที่ขาดหายไปคือช่องที่เป็นตัวหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสะกดแล้วก็เขียนลงไปเลยค่ะ30เขียนเป็นตัวหนังสือได้ยังไงคะเด็กๆเราสะกดว่าสออามอ3สออิบอ10 30นั่นเองค่ะเราก็เติมลงไปเลยค่ะเด็กๆเมื่อเราเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูในข้อถัดมาเลยข้อถัดมาจากภาพนะคะมีกลุ่ม10อยู่ด้วยกันทั้งหมด4กลุ่มค่ะนั่นก็คือจำนวนนับ40นั่นเองนะคะช่องที่หายไปคือช่องที่เป็นตัวเลขไทยค่ะตัวเลขไทยของจำนวนนับ40เราเขียนยังไงลูกมีเลข4อยู่ในหลัก10แล้วก็เลข0อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะเติมเป็นตัวเลขไทยนะคะเรามาต่อข้อต่อมาของเราเลยนะคะเด็กๆข้อต่อมาของเราจากภาพเห็นไหมคะมีกลุ่ม10อยู่ด้วยกันทั้งหมด5กลุ่มนั่นก็คือ50นั่นเองค่ะ
50หายตัวเลขฮินดูอาระบิกค่ะตัวเลขไทยมาแล้วตัวหนังสือก็มาแล้วหายที่เป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกเราจะเขียนยังไงดีคะลูกใช่แล้ว50เนี่ยจะมีเลข5อยู่ในหลัก10แล้วก็เลขศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะเราก็ใส่เติมลงไปเลยเมื่อเราใส่ครบแล้วเราก็มาต่อที่ข้อต่อมาของเราเลยนะคะต่อมาของเราจากภาพนะคะนั่นก็คือจำนวน60นั่นเองค่ะ60เนาะ60ของเราเนี่ยช่องที่หายไปคือช่องที่เป็นตัวหนังสือค่ะคราวนี้เราจะต้องสะกดแล้วก็เขียนลงไปค่ะ60เราสะกดได้ยังไงคะเด็กๆ60สะกดไม่ยากค่ะหออกกอ6สออีกบอ10นั่นเองค่ะเราก็สะกดแล้วก็เขียนลงไปเลยค่ะไม่ยากนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วคุณครูไปต่อนะคะถัดมาเลยจากภาพนะคะมีกลุ่ม10ทั้งหมด7กลุ่มนั่นก็คือจำนวนนับ70นั่นเองค่ะคราวนี้ช่องที่หายไปคือตัวเลขไทยค่ะตัวเลขไทยจำนวนนับ70นี่เด็กเขียนลงไปเลยค่ะมีเลข7อยู่ในหลัก10แล้วก็มีเลข0อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองเมื่อเขียนเสร็จแล้วมาต่อที่ข้อต่อมาของเราเลยนะคะจากภาพมีกลุ่ม10อยู่ด้วยกันทั้งหมด8กลุ่มค่ะนั่นคือจำนวนนับ80นั่นเองโอ้คราวนี้เขาให้ช่องว่างเรามาถึง2ช่องเลยค่ะ80เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกค่ะมี8อยู่ในหลัก10มี0อยู่ในหลักหน่วยแล้วก็เป็นตัวเลขไทยก็เหมือนกันมี8อยู่ในหลัก10มี0อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะเด็กๆเขียนให้เรียบร้อยจากนั้นเราจะไปต่อกันเลยนะคะต่อมาของเราจากภาพนะคะมีกลุ่ม10อยู่ด้วยกันทั้งหมด9กลุ่มนั่นก็คือจำนวนนับ90นั่นเองค่ะ90ของเราช่องที่หายไปก็คือช่องที่เป็นตัวหนังสือค่ะเรามาสะกดแล้วเขียนไปพร้อมๆกันนะคะ90สะกดยังไงคะเด็กๆสะกดได้ไม่ยากก็คือกอเอาเกาไม่โทร9สออีบอ10 90ค่ะมาดูที่ข้อสุดท้ายของเราค่ะข้อสุดท้ายของเราเนี่ยจากภาพเรานับกลุ่ม10ได้ถึง10กลุ่มด้วยกันค่ะ10กลุ่มก็คือ10 10นั่นเองนะคะ10 10เนี่ยถ้าเราเขียนเป็นจำนวนนับเราจะได้เท่ากับ100นะคะเด็กๆ100ของเราจะต้องเติมเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกค่ะไม่ยากเลยมี1อยู่ในหลักก็100มี0อยู่ในหลัก10แล้วก็มี0อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะเติมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเราจะไปต่อที่หน้า119ค่ะที่ข้อ2ของเราเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะมาดูที่ข้อ1ของเราค่ะข้อ1ของเรามีกลุ่ม10อยู่ด้วยกัน2กลุ่มแสดงว่าเป็นจำนวนนับเท่าไหร่คะเด็กเป็นจำนวนนับ20นั่นเองค่ะเราเขียน20เป็นตัวเลขฮินดูอาระบิก20เป็นตัวเลขไทยแล้วก็20เป็นตัวหนังสือนั่นเองค่ะในเด็กก็สะกดเขียนให้ถูกต้องนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปดูต่อที่ข้อ2เรากันเลยที่ข้อ2ของเราโจทย์กำหนดให้นะคะมีกลุ่ม10อยู่ด้วยกันทั้งหมด5กลุ่มค่ะนั่นก็คือจำนวนนับ50นั่นเอง50เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกค่ะ50เป็นตัวเลขไทยแล้วก็สุดท้าย50เป็นตัวหนังสือค่ะเด็กๆสะกดเขียนให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ตอบให้ครบทุกคำถามเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยหรือตัวหนังสือนั่นเองเมื่อเสร็จแล้วเราจะไปต่อที่ข้อ3ค่ะข้อ3ของเรานะคะมีกลุ่ม10อยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่กลุ่มเนี่ยเรามานับกันดีกว่านะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9กลุ่มแสดงว่าจำนวนนับของเราก็คือจำนวน90นั่นเอง90เป็นตัวเลขฮินดูอาระบิก90เป็นตัวเลขไทยแล้วก็90ที่เป็นตัวหนังสือค่ะเด็กๆสะกดเขียนให้ถูกต้องนะคะ
เมื่อเขียนเสร็จแล้วเราจะไปต่อเลยจะไปต่อที่ข้อสามใหญ่กันค่ะข้อสามใหญ่ของเราเนี่ยโจทย์บอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวเลขไทยค่ะเราต้องตอบแค่ตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวเลขไทยนะคะมาดูที่ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งของเราโจทย์ให้มาก็คือสิบค่ะสิบเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกมีหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองสิบเขียนเป็นเลขไทยไม่ยากเลยใช่ไหมเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราก็ไปเขียนต่อที่ข้อสองค่ะข้อสองโจทย์ให้มาก็คือ40นั่นเองค่ะ40เป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกมี4อยู่ในหลัก10แล้วก็มีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยเอถัดมาก็40เป็นตัวเลขไทยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปต่อที่ข้อ3ค่ะข้อ3ของเราโจทย์ให้มาคือ60ค่ะ60ของเราก็เขียนไม่ยากเลยมี6อยู่ในหลัก10แล้วก็มีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะ60เป็นเลขฮินดูอาระบิก60เป็นเลขไทยไม่ยากเลยใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ไปต่อที่ข้อ4ค่ะข้อ4ของเราโจทย์กำหนดให้ก็คือ80นั่นเองค่ะ80มีเลข8อยู่ในหลัก10แล้วก็มีเลขศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะเราเขียน80เป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกจากนั้นเราก็เขียน80เป็นตัวเลขไทยก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับข้อ3ของเราค่ะถัดมานะคะเป็นข้อ4ข้อสุดท้ายของหน้านี้นะคะข้อ4ใหญ่ของเราบอกว่าเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ที่เด็กๆเห็นตรงนี้นะคะเด็กๆตอบเป็นตัวหนังสือเลยนะคะข้อ1ของเรา70ค่ะ70เราสะกดเป็นตัวหนังสือได้ยังไงคะสะกดง่ายๆจอเอดอ7สออีบอ10 70เราก็เขียนคำตอบลงไปเลยจากนั้นในข้อ2จะเป็นจำนวนนับ20ค่ะ20เราก็สะกดเหมือนเดิมเลยเด็กๆสะกดแล้วก็ค่อยๆเขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะ20สะกดยังไงลูกยออียีไม่เอกอีสออีบอ10 20นั่นเองเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จเราก็ไปต่อที่ข้อ3ของเราค่ะข้อ3ของเรานั่นก็คือจำนวน30นั่นเองค่ะ30สะกดยังไงคะเด็กๆสะกดง่ายๆเนาะสออามอ3สออิบอ10 30ค่ะจากนั้นที่ข้อสุดท้ายก็คือข้อ4ย่อยของเรานั่นเองข้อ4ย่อยของเราโจทย์ให้มาก็คือ90ค่ะ90ก็สะกดง่ายๆเลยนะลูกเนาะกอเอาเกาไม่โท9สออิบอ10 90นั่นเองค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนจำนวนนับนะคะเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขไทยเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกเนาะไม่ยากสำหรับพวกเราเลยนะคะสำหรับการบ้านของชั่วโมงนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคนไหนที่ทำไม่ทันก็กลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่ทำเสร็จเรียบร้อยก็เก็บได้เลยค่ะเด็กก่อนจากการอยากจะย้ำเตือนเด็กๆนะคะเหมือนเดิมเลยทุกๆวันเลยก็คืออยากให้เด็กๆอ่านหนังสือทบทวนเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์ทุกวันนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้คุณน้อยก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ